คือเรื่องร้ายแรงนี่ก็เรื่องความไม่เท่าเทียมกันนะความเสมอภาคซึ่งเราพูดกันตลอดเวลาแต่ว่าทางปฏิบัติมันไปทำไม่ได้นะความไม่เสมอภาคแล้วการบังคับใช้กฎหมายคือถ้าบังคับใช้กฎหมายมันไม่มีประสิทธิภาพคือเลือกปฏิบัติเนี่ยเช่นละเว้นคนนี้เลือกคนนี้อะไรเงี้ยมันก็นำไปสู่การละเมิดสิทธิชนในเรื่องอื่นต่อเพราะประชาชนเนี่ยบางทีเขาก็ต้องไปล้างแค้นกันเองบางทีไม่รัฐไม่จัดการให้ใช่ไหมฮะงั้นตัวรัฐเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญที่จะต้องทำให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ปัญหาอย่างเช่นการค้ามนุษย์อย่างเงี้ยเอาเปรียบเรื่องแรงงานใช่ไหมเพราะไม่เท่าเทียมกันปุ๊บข้อมูลข้อเท่าเทียมเรื่องข้อมูลข่าวสารนะฮะเรื่องความเป็นอยู่การศึกษาความไม่เท่าเทียมกันเหล่านี้มันทำให้คนมันแตกต่างกันพอคนมันแตกต่างกันเกิดความขัดแย้งนะฮะมีการประกอบอาชญากรรมกันซึ่งบางทีเราก็เห็นว่าคนที่ประกอบอาชญากรรมส่วนนึงก็มาจากความที่เขาขาดความยากจนนะฮะขาดการศึกษานะถ้าฐานะความอยู่ไม่ดีเขาก็ต้องเป็นทางเลือกของเขาก็คนก็อยู่ในคุกแล้วพออยู่ในคุกแล้วก็เกิดการปฏิบัติไม่ดีต่อผู้ต้องโทษก็เป็นเรื่องละเมิดสิทธิ